วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่รู้ใช้อะไรคิดจิรายุซัดประยุทธ์วิสัยทัศน์ห่วยออมเงินเกิน 500,000 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินประกันสังคมมาตรา 33นายจิรายุห่วงทรัพย์ประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนกล่าวว่าตนจะเร่งตรวจสอบกองทุนประกันสังคมว่าเหตุใดจึงเกิดความล่าช้าและสร้างเงื่อนไขให้วุ่นวายในการคืนเงินของผู้ประกันตนซึ่งตนถือว่าความเหลื่อมล้ำที่รัฐบาลนี้ทำให้เกิดขึ้นคืออาชญากรทางสังคมทางเศรษฐกิจทำให้การเข้าถึงโอกาสของประชาชนน้อยลงทุกวันแม้กระทั่งการเรียกร้องให้กองทุนประกันสังคมจ่ายเงินตามสิทธิ์ที่พวกเขาควรได้รับก็ยังเกิดความเหลื่อมล้ำล่าช้าอย่างน่าตกใจแถมคนคิดวิธีการจ่ายเงินของรัฐบาลตามมาตรา33ของผู้ประกันสังคมก็ยังคิดได้โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ห้ามคนมีเงินฝากเกิน 500,000 บาทได้รับสิทธิ์ตรงนี้นายจิรายุกล่าวอีกว่าตนไม่รู้ว่าใครใช้อะไรคิดหรือสมองส่วนไหนทำงานเพราะถ้าคนทำประกันตนตามมาตรา33เป็นคนอดออมประหยัดมัธยัสถ์เพียงแค่เดือนละ 2,500 บาทเก็บมา20ปีมีเงินเก็บไว้ดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยเกิน 500,000 บาทก็จะไม่ได้เงินประกันสังคมของเขาตรงนี้เลยอยากถามว่ารัฐมนตรีคนไหนใช้อะไรคิดแม้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะออกมาบอกว่าเกณฑ์การใช้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังแต่ตนขอฝากบอกไปยังนายสุชาติว่าเวลาโดนด่าคนด่าไปที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายกรัฐมนตรีจะต้องรับชยันโตมาตรา33ไปเต็มๆและแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะได้รับฉายาว่านักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำแล้ววันนี้ประชาชนยังรู้สึกว่านอกจากกู้เงินเก่งแล้วแต่กลับใช้เงินไม่เป็นเพิ่มความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมไทยอีกด้วยตนจึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีอย่าซ้ำเติมประชาชนด้วยวิสัยทัศน์เช่นนี้อีกเลยในช่วงภาวะโควิดเช่นนี้นายจิรายุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ